ีค่ะพบกับเราช่องพังน้ำหวานนะคะสวัสดีตอนค่ำค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ที่น่ารักทุกๆท่านนะคะวันนี้หนูกับควรอร่อยนะคะก็ได้มาโยนอาหารให้น้องน้ำหวานนะคะแล้วได้มาจุดไฟนะคะเพื่อไม่ให้ยุงนะคะกัดน้องน้ำหวานนะคะค่ะจะจุดสองด้านนะคะตอนนี้ก็น่าจะเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะคะได้ออกมาที่บ้านน้องพังน้ำหวานนะคะมาได้มาให้สับปะรดแล้วก็หญ้าแล้วก็ฟางข้าวนะคะเขาบอกว่าการเราจุดไฟนะคะสามารถป้องกันยุงให้น้องน้ำหวานได้นะคะนี่บรรยากาศตอนเย็นนะคะพี่พี่ FC เขาอะไรจะจุดตรงนี้ออกอีกเหรออืมอะไรนะคะท่านนี่ครับไฟครับผมจุดไฟนะคะเพื่ออะไรยุงครับเพื่ออะไรยุงให้น้องน้ำหวานของเรานะคะทุกวันครับผมค่ะทำทุกวันนะคะต้องจุดทุกวันครับค่ะช่วงนี้ช่วงฤดูเกี่ยวข้าวผมยุงก็ต้องเยอะธรรมดาครับอืมยุงก็จะเยอะไปธรรมดาเนาะค่ะตรงนั้นนะคะก็ให้ฟางมันแห้งเนาะเราจะได้สุ่มอีกเนาะว่าเราได้สุ่มไปแล้วครึ่งนึงทุกวันครับผมค่ะสมัยก่อนเนาะหน้าหนาวๆเนาะควรอร่อยเนาะสมัยหนูอยู่บ้านหนูแม่บ้านควรอร่อยได้ทำไหมทำอะไรครับผิงไฟไงผิงไฟก็ผิงครับตีสามตีสี่คนแก่โบราณน่ะเขาจะมานึ่งข้าวนึ่งอะไรกันจะมาผิงภาษาสายว่าผิงไฟเนาะเพื่อกันความหนาวแล้วขาก็จะแตกแขนก็จะแตกถ้าจะหนาวจริงก็ประมาณเดือนธันวาคมกราครับผมหนาวจริงนะคะหากุมภาค่ะน้องหวานเราก็กินนะคะกินค่ะวันพฤหัสนะคะมีพี่พี่ FC นะคะได้ส่งค่าอาหารนะคะกล้วยนะคะให้น้ำหวานกับเพื่อนๆนะคะเราก็จะได้ไปซื้อที่อำเภอประทายนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะเราก็จะได้มาให้น้องๆช้างนะคะแต่เราก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนน้องน้ำหวานนะคะสัก 3-4 ทุ่มแล้วก็จะเข้าบ้านนะคะพอเรากินข้าวมาแล้วเหลือแต่อาบน้ำนะคะไฟก็สว่างสวัยดีเนาะคนไหลไฟเราก็จะเปิด3ดวงตั้งเวลาไหมเราเปิดเป็นเวลาผมถ้าหมดเวลาแล้วก็จะตัดเองครับผมอ๋อเหรอนอนเหมือนเดิมครับผมถ้ามีไฟนอนไหมนอนอ๋อ FC บางท่านก็แบบเขาถามมาว่าถ้าเปิดไฟไว้ทั้งคืนก็กลัวน้องน้ำหวานจะไม่นอนนอนนอนอยู่นะคะนอนครับผมนอนค่ะเพราะว่ามันไฟมันจะปิดเองครับค่ะไฟก็จะปิดเองนะคะน้องก็จะนอนนะคะกินอาหารก็ไล่ยุงครับผมเขาก็จะตีเอามือเขาตีนะคะยุงเยอะมากนะคะยุงสามารถจะอยู่ใต้ท้องครับอยู่ใต้ท้องนางนะคะไปส่องได้ไหมคนลอยมันไม่เห็นครับผมมองมันไม่เห็นแต่ว่าคนลอยว่ายุงจะอยู่ช่วงนั้นนางก็จะตีท้องเนาะกลางคืนเอ๊ะคนลอยตรงนู้นมันไม่ติดนั่นน่ะยังไม่ซึมครับผมเหรออ๋อยังไม่ซึมนะคะตัวนี้จะซึมเพราะมีปืนช่วยได้นะคะช่วยกันยุงได้นะคะเราอยู่ไม่นานเราก็จะพาน้องน้ำหวานไปหาเพื่อนครับผมค่ะคนไหนว่าแต่ว่าเมื่อกลางวันน่ะควรตามานี่นะคุณนายน้ำหวานเนี่ยร้องน่ะคิดว่าน้องส้มมาหรือเปล่าครับผมหนูคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าคนตามาน่ะ
มาเล่นกับพระน้ำหวานอะแล้วทีนี้มาร้องแล้วเลยแล้วถามคนตาว่าเฮ้ยน้ำหวานร้องทำไมเขาบอกว่าสงสัยคิดว่าแต่พาน้องส้มมาเพราะเขาจำคนตาได้จำเสียงครับผมจำเสียงควรได้จำกลิ่นควรตาได้ด้วยเลยร้องร้องหามองหาน่ะน้องน้ำหวานมองหาน้องส้มนะคะเพราะเห็นควนตาสองสามวันครับผมเราก็จะไปหาเพื่อนบ้างครับผมค่ะไปหาเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนบ้างแล้วก็เราก็จะกลับมาอยู่ไปเล่นไปเล่นกับพี่ๆเพื่อนๆนะคะเปลี่ยนอาหารบ้างครับค่ะเราจะกลับมาอยู่ที่เดิมกลัวนางเครียดครับค่ะก็จะให้ไปเล่นกับพี่ๆที่สนามบินเหรอคะครับผมที่สนามบินครับอ๋อไปเล่นเนาะครับผมเราจะไม่ทำให้ช้างเครียดบ้านนี่เหงาครับผมใช่ค่ะให้เขาได้เจอเพื่อนรักเขาบ้างครับค่ะเจอเพื่อนเจออะไรบ้างแต่ว่าหนูคิดว่าเขาคิดถึงน้องส้มมากเลยนะเพราะว่าเขาเห็นควันตั้มเมื่อตอนกลางวันนะถ้าอยู่กับพานอส้มอยู่ด้วยกันทั้งคืนครับผมไม่ไปไหนอยู่ได้ค่ะนางก็จะอารมณ์เปลี่ยนพานอวานนี่ไม่ต้องถึงกับใส่โซ่ก็ได้ครับผมตอนนี้เรากำลังนินทาน้องน้ำหวานอยู่นะคะจริงๆอ่ะเพราะว่าตอนกลางวันน่ะเห็นควันตาน่ะนางร้องอ่ะสงสัยคิดว่าพาน้องส้มมาแน่ๆเลยค่ะจะพานางไปนะคะเพราะว่าหนูกับควรลอยกวนไม่ได้กลัวหรอกค่ะกลัวเลยแหละค่ะกลัวน้ำหวานเงานะคะคิดถึงเพื่อนๆนะคะเราจะพาไปเองเนาะจะพานางไปเองเลยนะคะไปเยี่ยมไปเยี่ยมนะคะไปเยี่ยมพี่ๆบ้างค่ะเนี่ยเพื่อนๆบ้างครับผมค่ะแล้วไปไม่นานครับผมแล้วก็เราก็จะกลับมาไปเล่นไปเล่นไปไม่นานค่ะครับผมเราไปเล่นค่ะเราจะลงคลิปให้พี่ๆดูเนาะว่านางเจอเพื่อนนางจะเป็นแบบไหนเนาะครับผมค่ะวันนั้นนะคะแล้วก็จะให้พี่ๆได้ดูค่ะแล้ววันพฤหัสนี้เราจะไปซื้อกล้วยพี่ FC แกได้ส่งค่ากล้วยมาให้น้องน้ำหวานและเพื่อนๆนะคะค่ะพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ยังไม่ได้ไปเนาะไปวันไหนตอนนี้ก็ธุระก็เยอะครับผมตอนนี้ก็อาจจะไม่เห็นคนไหลในกล้องเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นแม่บ้านถ่ายด้วยครับผมตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาครับผมไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายคลิปให้พี่ FC ได้ดูครับผมตอนนี้ก็จะเป็นแม่บ้านถ่ายเองค่ะอาจจะเห็นแม่บ้านถ่ายยากครับผมจะดูเกี่ยวข้าวครับแต่เราจะเราคิดให้พี่ FC ดูทุกวันครับผมทุกวันละคลิปบ้างวันละสองคลิปบ้างครับผมแต่ก็ขอเครื่องขออภัยด้วยนะครับผมค่ะคนไหลก็เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะคะค่ะจะไม่ค่อยพูดเนาะไม่เหมือนแม่บ้านค่ะแล้วก็จะคนไหลก็บอกว่าคนไหลฝากบอกพี่ FC เนาะว่าจะพยายามพูดมากขึ้นนะคะค่ะเพราะพลอยเป็นคนไม่ได้พูดจริงๆค่ะพัฒนาไปเรื่อยครับผมค่ะก็ยังขอบคุณพี่เอฟซีทุกๆท่านเลยนะคะที่ช่วยบ้านพังน้ำหวานตลอดมานะคะค่ะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะขอบคุณพี่เอฟซีทุกๆท่านครับผมที่ได้ร่วมโครงการสร้างบ้านในพังน้ำหวานจนสำเร็จครับผมทางอาหารเนาะครับผมก็ขอให้พี่เอฟซีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับค่ะค่ะก็ขอบคุณพี่เอฟซีทุกท่านเช่นกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอาจจะมืดอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะแต่ก็อยากถ่ายให้พี่ FC ได้ดูนะคะก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ